สวัสดีค่ะพบกับครูชุติมาพรชาแนลวันนี้ครูชุมีเรื่องเล่าค่ะก่อนอื่นนะคะต้องพูดว่าโอมเพียงคาถาอุงอิงอุงอิงนะคะมีเรื่องเล่าอยู่ว่าครูชุเคยเล่าไปแล้วนะคะเกี่ยวกับ FC ของน้องอุงอิงนะคะเกี่ยวกับการขายที่ได้ใช่ไหมคะทีนี้โอ้โหสื่อใหญ่บันเทิงไทยรัฐนะคะสิ่งพิมพ์ออกหนังสือพิมพ์นะคะสิ่งพิมพ์หรือหนังสือพิมพ์ของบันเทิงไทยรัฐนะคะตีข่าวแพร่สะพัดเลยค่ะแล้วก็ยังมีอ่านข่าวอีกนะคะอ่านข่าวบันเทิงไทยรัฐอีกค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะของน้องนะคะสัมภาษณ์นะคะสื่อพิมพ์ก็สัมภาษณ์น้องนะคะสัมภาษณ์น้องเกี่ยวกับชีวิตของน้องเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ส่วนนะคะช่องไทยรัฐบันเทิงนะคะก็ได้มาเม้ามอยนะคะออกข่าวบันเทิงไทยรัฐของน้องเกี่ยวกับคาถาอุ๋งอิ๋งนะคะก็ได้มาออกข่าวเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะครูชุก็เคยเล่าไปแล้วนะคะครั้งหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้นะคะสื่อใหญ่เลยนะคะได้ลงข่าวเกี่ยวกับน้องอุ๋งอิ๋งนะคะยืนหนึ่งนะคะยืนหนึ่งอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะคะออกข่าวเกี่ยวกับนะคะคาถาน้องอุ๋งอิ๋งอุ๋งอิ๋งราคาเรื่องขายที่ได้นะคะอันนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะคะต้องเกิดจากความศรัทธานะคะเกิดจากความศรัทธาล้วนๆนะคะเหมือนครูชุนะคะครูชุก็เกิดความศรัทธาในตัวน้องนะคะเมื่อก่อนนะคะครูชุจะเล่าให้ฟังนะคะมันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อนะคะเมื่อก่อนครูชุทำคลิปเนี่ยค่ะครูชุลงนะคะหลักสิบนะคะหลักสิบเท่านั้นเองนะคะแต่พอครูชุมาทำเกี่ยวกับน้องนะคะเรื่องราวของน้องนะคะข่าวข่าวของน้องครูชุก็ได้นะคะหลักพันหลักหมื่นนะคะอันนี้ก็คือคาถาอุ๋งอิ๋งเหมือนกันนะคะจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็ประสบพบเจอกับครูชุเองนะคะครูชุเชื่อค่ะโอมเพียงอุ๋งอิ๋งอุ๋งอุ๋งอิ๋งนะคะขอให้จุดๆๆนะคะผู้ชมนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับครูชุด้วยค่ะนะคะอันนี้ก็ครูชุก็มาเม้ามอยเรื่องของน้องให้ฟังนะคะว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะคะโอ้โหวันนี้นะคะครูชุก็ได้เล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาของน้องไปแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวครูชุจะมาพูดเกี่ยวกับบอสโจนะคะอ๋อวันนี้นะคะมีการทำบุญขึ้นบ้านใหม่นะคะขององค์กรสาวน้อยนะคะขององค์กรสาวน้อยนะคะก็ได้มีพิธีนะคะขึ้นบ้านใหม่นะคะครูชูยังบอกว่าโอ้บอสโจเนี่ยเป็นผู้สร้างคนจริงๆนะคะสร้างคนเลยนะคะก็วันนี้วรชัยนะคะนักร้องของอยู่ที่หมอรำนะคะวงสาวน้อยเพชรบ้านแพนะคะทำบุญขึ้นบ้านไผ่วรชัยสอนศิลป์นะคะก็ขอให้คำคำคุณคูณคำคุณคำคูณเงินไรมาเทมานะคะวันนี้บอสโจก็ไปมอบของให้นะคะที่ระลึกนะคะโอ้สวยมากเลยนะคะของนะคะโอ้เห็นแล้วปลื้มเลยนะคะเนี่ยนะคะเขาเรียกองค์การองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะอย่างเช่นดราม่าที่เกิดขึ้นมาวัน2วันนี้ละค่ะที่เป็นข่าวเกี่ยวกาวกันนะคะอันนี้ครูชุก็เข้าใจบอสโจนะคะทุกคนนะคะไม่ว่าอะไรนะคะมันก็จะต้องมีใหม่มาสมัครใช่ไหมคะเพื่อให้องค์กรเจริญเติบโตแต่เราต้องแบ่งแยกนะคะแบ่งแยกอย่านำมาเปรียบเทียบนะคะเราจะนำน้องมาเปรียบเทียบไม่ได้นะคะเพราะน้องนี่คือว่าสุดยอดแล้วอินเตอร์แล้วนะคะอินเตอร์ร้ายใจเขาเรียกว่าใจของแต่ละดวงใจของแต่ละบุคคลนะคะยืนหนึ่งเสมอยืนหนึ่งแม่นเขาเลยนะคะก็คือทุกคน FC ที่รักน้องยืนหนึ่งนะคะถึงใหม่จะมานะคะบอสโจก็อีกแบบนึงนะคะไม่ได้เกี่ยวอะไรกันก็คืออยู่ในองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราอย่านำมาเปรียบเทียบกันนะคะมันคนละรูปแบบนะคะแต่วันนี้ครูชุก็ได้นำเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็มีบทความหนึ่งซึ้งมากเลยค่ะโอ้โหครูชุฟังแล้วครูชุปลื้มเลยนะคะน้ำตาแทบจะไหลเลยนะคะที่บอสโจนะคะเขียนความในใจหรือพูดความในใจออกมานะคะเกี่ยวกับลูกสาวนะคะ
ครูชูก็ขออนุญาตนำมาถ่ายทอดให้กับ FC ที่รักน้องฟังนะคะเพราะโจเขียนได้สุดซึ้งมากนะคะอุ๋งอิ๋งคือลูกสาวผมอุ๋งอิ๋งในโรคมีคนเดียวประจำอยู่กับพ่ออยู่กับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงพ่อโจบ่มีภัยมาชนะอุ๋งอิ๋งดอกเพราะอุ๋งอิ๋งคือสาวน้อยมหัศจรรย์อุ๋งอิ๋งคือต้นแบบของสาวน้อยเพชรบ้านแพงอันนี้นะคะความในใจนะคะของพ่อโจหรือบอสโจยมนินพูดถึงลูกสาวคืออุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงไม่มีใครมาแทนที่ได้เพราะอุ๋งอิ๋งคือลูกสาวของผมและเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่มอบให้ผมสุดซึ้งมากนะคะสุดซึ้งแต่สาเหตุที่ต้องรับสมาชิกใหม่ก็เพื่อองค์กรของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเราจะเอามาเป็นประเด็นไม่ได้นะคะองค์กรก็ต้องเจริญเติบโตนะคะก็ต้องเจริญเติบโตไปนะคะเขาก็เป็นแบบฉบับของเขาที่เขาจะเข้ามาใหม่จะดีจะเด่นจะดังก็อยู่ที่ตัวแต่บอสโจเป็นผู้สร้างเป็นผู้สนับสนุนมันก็อยู่ที่วาสนากุศลจะส่งไหมนะคะเขาเรียกว่าอยู่ที่บุญและวาสนานะคะก็บอสโจเขาก็จะปั้นสมาชิกเพิ่มนะคะแต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับน้องแต่มาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะแต่น้องอุ๋งอิ๋งยืนหนึ่งอยู่ในใจสำหรับพ่อแม่เอฟซีทุกคนนะคะก็เหมือนของคุชุนะคะเขาเรียกว่าราม่าไม่มีนะคะราม่าไม่มีมีแต่แสงตะเวนจ้านะคะอันนี้นะคะก็บอสโจก็ได้ชี้แจงแล้วนะคะชี้แจงไปแล้วว่าสาเหตุที่รับเพราะเกี่ยวกับองค์กรนะคะต้องพัฒนานะคะต้องพัฒนาไปน้องก็คือน้องนะคะอุ๋งอิ๋งก็คืออุ๋งอิ๋งนะคะอุ๋งอิ๋งก็คือลูกนะคะไม่มีใครที่จะมานะคะเขาก็บอกแล้วว่าเป็นลูกของผมนะคะอันนี้นะคะเข้าใจกันนะคะ FC นะคะอันนี้ก็พูดง่ายๆว่าอยู่ในวงสมาชิกของสาวน้อยเหมือนกันนะคะคนละแบบคนละอย่างนะคะอันนี้คุณชุกก็มาเม้ามอยเรื่องดีๆให้ฟังนะคะว่าไม่มีราม่าไม่มีประเด็นนะคะก็เหมือนกับว่านักร้องทั่วไปมาสมัครรังเวทีนะคะเขาเรียกว่านะคะบอสโจก็ต้องให้การสนับสนุนนะคะจะดังหรือไม่ดังก็อยู่ของแต่ละท่านแต่ละบุคคลนะคะแต่ยังไงอุ๋งอิ๋งก็หนึ่งในใจเสมอสำหรับ FC นะคะหมดเวลาละเดี๋ยวว่างๆคุชุจะนำเรื่องเม้ามอยของน้องนะคะมาเล่าให้ฟังใหม่นะคะคลิปนี้อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับคุชุด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุชุด้วยนะคะสวัสดีค่ะ